สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดตรังที่อำเภอนายงและอำเภอเมืองตรังขยายวงกว้างหลังฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาทำให้ระดับน้ำในลำคลองสายต่างๆล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านที่อยู่บนที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะที่หมู่ที่1ตำบลนายงเหนือระดับน้ำท่วมสูงเกือบ1เมตรชาวบ้านยังต้องรีบขนย้ายสิ่งของหนีน้ำกันอย่างอลหม่านค่ะส่วนที่หมู่ที่4และหมู่ที่8ตำบลนายงใต้อำเภอเมืองตรังปริมาณน้ำเพิ่มสูงจาก 40-50 เซนติเมตรเป็น 50-70 เซนติเมตรชาวบ้านต้องช่วยกันขนกระสอบทรายและท่อนไม้มาปิดทางน้ำไม่ให้ไหลท่วมพื้นที่นาข้าวและพื้นที่ทางการเกษตรซึ่งในรอบนี้น้ำป่าไหลหลากมาเร็วมากจนหลายครอบครัวขนของหนีน้ำไม่ทัน